ที่จังหวัดสกลนครจากเสียงเพลงครับเขาเรียกว่าล่ายห้วยโบราณก็ว่าได้ฟังเสียงโปรงลางซะหน่อยแล้วพี่น้องถ้าไม่เป็นการรบกวนมากก็ปรบมือเป็นจังหวะไปด้วยกันได้นะครับThank you.
Thank you.
ขาเรียกว่ามาทำตีกลอกข้อไม้กับเสียงโปงลางเราอยู่ที่ไร่จิมทอมสันครับท้องทุ่งแสงแดดป่าไม้อุดมสมบูรณ์จังเลยฟังเสียงรีดลิงเลไลจากลำไม้ไผ่ที่เสียงโหวดครับจะฟังเสียงพินไปด้วยฮะThank you.
เสียงของเรื่องราวเสียงดนตรีทางภาคอีสานซะหน่อยเสียงพินเสียงแคนอันบอกเล่าเรื่องราวที่เรียกว่าความขยันหยาบทางหัวใจครับลองฟังเสียงนี้ดูครับขอกองมันยิ่งใหญ่มาซะหน่อยครับI'm not afraid to die.
ผมเสียงโหวตใช่ไหมครับเพิ่งเป่าจบไปเลยนะครับคุณพี่ที่จบไปนั้นเป็นสงครามเสียงบนเวทีครับแต่ผู้ได้รับความชัยชนะก็คือเสียงปรบมือครับผมเพราะเป็นโน้ตตัวสุดท้ายจริงๆฟังหนักๆมาสักหน่อยแล้วต้องฟังแบบ4คนสักหน่อยครับเป็นอะคูสติกสักหน่อย
านนอกแดนไกลใครใครก็มองอย่างนี้อยากให้ทุกคนมองสิ่งเรามีจะเห็นของดีของคนบ้านนอกจะเห็นของดีอีสานบ้านเฮาเป็นอีสานในหลายมิติครับผมผ่านเครื่องดนตรีให้ทุกท่านได้รับฟังครับฟังเพลงลักษณะนี้เนี่ยก็คิดถึงเสียงพินเสียงแคนแล้วผมพาทุกท่านไปฟังสำเนียงแบบเวนิสซะหน่อยครับThank you.
เขาเรียกว่าอีสานในเวนี้ครับเวนราชาวแบบเสียงกินเสียงแคนนะต้องซ่อมแห้งเอาเป็นผู้แบนซะหน่อยครับมาคอนเลยตีควายครับภาษาลาวอ่อยต่อยได้ครับคำพูดเป็นภาษาลาวครับแต่สำเนียงเป็นคันทรีฮะฟังลำเพลินกันสักหน่อยไหมครับแต่เป็นลำเพลินแบบสไตล์วงสันเดอร์ลองดูครับเ
ด้วยเราอยู่บนเวทีร้องด้วยเราอยู่บนเวทีเสียงเสียงนี้คือดนตรีความสิ้นและที่มีบุคลิกไม่เหมือนตรงไหนไปฟังแล้วดีดีใจส้มเสือกไปฟังแล้วก็ดีดีใจส้มเสือกคนพ่อแม่มีคือคนเงินแต่แรงเชียร์เดียบอะไรกูได้ยังมาฟังเดียบอะไรกูได้ยังมาฟังอยากที่หอดคอมหลังอาจารย์ท็อปเดือดที่หอดคอมหลังแน่บ่เนาะเสียงปรบมือที่ดังอยู่ในหัวใจทุกท่านครับส่งเสียงยาวๆครับเป็นเมดเลย์เรื่องเล่าของเสียงร้อง
ลองน้ำกันสี่คนผมได้ทำไม่ได้ลองคนเดียวลองฟังเบิร์ดครับสายน้ำโขงมันเป็นว่าทำในรูปนี้ครับสร้างเรื่องเล่าบนเรื่องราวหลายสิ่งอย่างครับทั้งเรื่องความรักผีข้องประเพณีความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างจัดวางที่หมู่บ้านอีสานเวทีหมอลำจิมทอมสันฟาร์มที่น้องทุกคนได้รับฟังตลอดปีและตลอดไปครับYam day vang vang nong ha nong di, rong ping a b
้านมีมวนดีเขาบอกว่าเสียงค่อยมีเสน่ห์จีโมจีเมกาวากันไปเรื่อยๆผิดไหมผิดไรก็หอกอับบ้านมีผู้สาวคนใดถ้าอยากหัวใจว่างเปล่ามาเอามาหอกอับบ้านมีอับบ้านมีพี่มักบ่ได้อับบ้านมีพี่มักบ่ได้ชอบเพลงบ่ได้อับบ้านมีพี่มักบ่ได้สักหน่อยไหมครับสักหน่อยครับมาเ
อบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะแดนกันปวดขาหรือเปล่าครับเป็นมีดยาวเลยนะครับฟังเพลงซะหน่อยครับใครร้องฮะโอ้ส่งเป็นยาวๆเลยครับลำเต้ยฮะเรียกว่าลำเต้ยฮะจังหวะลักษณะนี้
สายน้ำโขงนี่เป็นเรื่องเล่าบนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆครับช่วงท้ายๆกับผมก่อนที่จะโยนเวทีไปทางฝั่งเสวนาครับบนเวทีหมอลำหมู่บ้านอีสานไร่จิมทอมสันฟังเรื่องราวของสายน้ำโขงกับสนุกสนานช่วงท้ายๆน้ำกันครับขอเสียงคล้องมาสัก15ครั้งหน่อยครับผมมาSoo tha le, yeah, ooh.
ื่องเล่าของสายน้ำโขงครับและประชาวลุ่มน้ำโขงทุกท่านผ่านเสียงดนตรีนะฮะจะพูดถึงบริบทอีสานนี่คงงดงามเกินบรรยายครับโดยเฉพาะสาวเมืองอีสานครับนี่เขาเมื่อกีตาร์แห่งไปพอหลายหม่องหลายบอลนะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนนะครับบนหน้าเวทีเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับสองผลงานเพลงครับเราเลย
อีสานพันธินกับช่องสาวอีสานครับโอ้ยสวดๆเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องครับตะพุติดเป็นกับวงเงยพวกผมมือแห้งวงเงยครับยังวะตอนซ่อนครับเรื่องเล่าคนละเรื่องราวครับจิมทอมสันฟาร์มเพิ่นจัดให้พี่น้องสุปีสุปีครับชมถ่ายผีมาพอมาพบกันศิลปะวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานหลายสิ่งอย่างเอามาโค้งกันอยู่วงนี้ครับบนเวทีหมอลำหมู่บ้านอีสานก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงครับเป็นเรื่องเล่าของสายหญิงสายแน่นะครับหลังจากทำนองสารพัดอยากของพี่น้องคนอีสานลุ่มน้ำโขงเฮาฟังเรื่องราวของดนตรีบรรเลงจากวงซันเดอร์ครับไม่ทราบว่าจะเป็นร่วมสมัยหรือไม่ร่วมสมัยให้หัวใจพี่น้องที่รับฟังนั้นตัดสินเราเด้อครับก่อนสิย้อนเวทีไปหาทางถอดเฮาอีก2ชั่วโมงเต็มๆครับวันนี้เนื้อหาสาระเต็มที่ผู้ใดเข้ามาที่จิมทอมสันฟาร์มบ่ผิดหวังแน่นอนเสียงพิ้นแบบม่วนคักมาจากหน่อยสุดท้ายนี้